Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2024ซีรีส์7ถ้อยคำจากกางเขนวันที่1ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรลูกาบทที่23ข้อ34ได้บันทึกว่าพระเยซูตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรแล้วพวกเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งกันในภาพยนตร์ The Passion of the Christ ได้นำเสนอภาพความทุกข์ทรมานของพระเยซูให้เราได้เห็นอย่างถูกต้องทีเดียวสำหรับใครหลายคนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็พอจะนึกภาพออกว่าพระเยซูต้องเผชิญกับอะไรมาบ้างพระองค์ถูกถมน้ำลายรดถูกดึงถึงผมและเคราพวกทหารล้อเลียนเยาะเย้ยคำสอนของพระองค์พวกเขาตบเคี่ยนตีและกดมงกุฎหนามลงไปบนศีรษะของพระองค์ในที่สุดพวกเขาก็ตรึงพระองค์ไว้กับไม้กางเขนและนี่คือตอนที่พระองค์ตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรกิจการบทที่3ข้อ14แต่ท่านทั้งหลายก็ยังปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมและขอให้เขาปล่อยผู้ฆ่าคนให้ท่านทั้งหลายแม้จากบนกางเขนพระเยซูพร้อมด้วยพระบิดาก็ยังทรงให้อภัยแก่ผู้กระทำผิดต่อพระองค์ความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระเยซูและพระบิดาบ่งชี้อย่างชัดเจนผ่านการให้อภัยของพระองค์พระบิดาทรงให้คุณค่ากับเรื่องของความยุติธรรมและทรงสอนเราให้ช่วยเหลือและยืนหยัดเพื่อผู้ที่ถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมและในทางกลับกันเมื่อเรายกโทษให้ผู้อื่นเราก็กำลังเห็นคุณค่าพระคุณของพระองค์ที่มีแก่เราลูกาบทที่11ข้อ42ได้บันทึกว่าแต่วิบัติแก่ท่านพวกฟาริสีเพราะว่าท่านถวายทสางเป็นพวกสารแหน่ขมิ้นและพืชผักทุกชนิดแต่กลับละเว้นความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้าสิ่งเหล่านี้พวกท่านควรทำอยู่แล้วแต่สิ่งอื่นๆก็ไม่ควรละเว้นด้วยเมื่อพระเยซูตรัสว่าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอีกในหนึ่งพระองค์กำลังทรงเตือนเราว่าการไม่รู้นั้นคือบาปเมื่อเราทำบาปเราจะกลายเป็นคนโง่เขลาเรากลายเป็นคนโง่เขลาจนแม้แต่จะตระหนักถึงผลที่ตามมาของพฤติกรรมแต่เราก็ยังเลือกที่จะทำพฤติกรรมนั้นต่อไปแต่พระเยซูทรงเตือนเราจากที่กางเขนว่าเราเลือกได้ที่จะยอมรับการอภัยของพระองค์และเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้การให้อภัยเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นการให้อภัยยังมอบเสรีภาพให้กับเราผู้เคยตกเป็นเหยื่อเราต้องมุ่งมั่นที่จะให้อภัยเพราะพระบิดาทรงให้อภัยเราแล้วโดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ดังนั้นด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอให้เราให้อภัยยกโทษให้แก่ผู้ที่ทำผิดต่อเรานอกจากนี้โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราคาดหวังที่จะเปลี่ยนความเจ็บปวดของเราให้กลายเป็นความเห็นอกเห็นใจและเปลี่ยนประสบการณ์ของเรา
ให้กลายเป็นคำอธิษฐานและการวิงวอนไม้กางเขนเป็นศูนย์กลางของการเดินทางของเราในฐานะคริสเตียนพระเยซูทรงเตือนเราจากกางเขนว่าการให้อภัยมาจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักของพระบิดาและเราต้องขยายและส่งต่อการให้อภัยนี้ไปยังผู้อื่นอิสยาห์บทที่53ข้อ12ได้ย้ำเตือนเราว่าเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งส่วนหนึ่งแก่เขาเช่นเดียวกับคนใหญ่โตและเขาจะแบ่งของริบกับพวกผู้ยิ่งใหญ่เพราะเขาเทตัวของเขาลงถึงความมรณะและถูกนับเข้ากับพวกคนทรยศเขาเองแบกบาปของคนจำนวนมากและเขาอ้อนวอนเพื่อพวกคนทรยศสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่เราอยากจะขอโทษและกลับใจใหม่ต่อพระเจ้าในวันนี้และมีใครบ้างที่พระเจ้าทรงเร้าใจให้เรายกโทษให้อภัยเขาในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อไถ่เราจากความตายให้ได้มีชีวิตเราขอบคุณพระองค์สำหรับหัวใจใหม่นี้ที่ได้รับพระคุณและการอภัยของพระองค์ขอทรงช่วยให้เราหยิบยื่นการให้อภัยนี้แก่ผู้อื่นต่อไปและนำความรักของพระองค์ไปยังหัวใจอีกมากมายที่ยังติดอยู่ในกับดักของการไม่ให้อภัยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน